ข้างมากเลยอ่ะอื้อหือนี่จะเป็นการกินเนื้อควายครั้งแรกในชีวิตของมึงเลยสวัสดีค่ะบุ้ง Close to Heaven ค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ร้านรสดีเด็ด The Steak House ตรงพระราม4นะคะที่เราจะมากินวันนี้นะคะเป็นบุฟเฟ่สเต็กค่ะซึ่งมีทั้งเนื้อวัวมีเนื้อควายนะคะมีทั้งหมูมีไก่มีกุ้งแล้วก็ตะกี้มีอะไรนะมีปลาด้วยคือมีค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะเราสามารถที่จะสั่งเมนูพรีเมียมได้เนี่ยคนละ1เมนูค่ะส่วนเมนูที่เหลืออย่างอื่นเนี่ยสั่งได้แบบ All You Can Eat สามารถนั่งทานได้เป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะกินเป็นบุฟเฟ่นะคะจะต้องจองผ่านลิงก์ของ Hungry Hub ซึ่งบุ้งจะเอาลิงก์เนี่ยไปใส่ไว้ใน description ค่ะราคาเนี่ยอยู่ที่คนละ990บาทเน็ตราคานี้รวมเครื่องดื่มก็คือน้ำเปล่าค่ะจานนี้เป็นจานพรีเมียมที่บุ้งเลือกไว้นะคะมันก็คือเนื้อคั่วตับย่างกับเนยสูตรพิเศษของทางร้านรสดีเด็ดเลยค่ะจานนี้บุ้งอ่ะเคยชิมแล้วบอกเลยว่าเด็ดมากค่ะชื่อของมันก็คือ Hanger Happy Steak นะคะสั่งเป็นความสุขแบบมีเดียมแรมาอันนี้คือบุ้งอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้โรยเกลืออะไรกินทั้งแบบนี้เลยนะคะหืมมากมีกลิ่นหอมย่างแล้วเนื้อเนี่ยนุ่มสุกกำลังดีพอกินกับตัวเนยสูตรพิเศษเขานี่คือกลิ่นหอมตรงอวนในปากเมนูนี้คือเมนูแนะนำเลยค่ะเมนูพรีเมียมตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเทนเดอร์ลอยค่ะเนี่ยย่างมาได้ดีงามมากเลยเนาะจานนี้เนี่ยเป็นเมนูพรีเมียมของน้องชายค่ะซึ่งวันนี้มาถ่ายแทนออโต้นะคะวันนี้ออโต้ไม่สบายโอเว่นสวัสดีครับยังสวัสดีครับพิสูจน์เลยอ่ะไม่มีคำว่าโรยเกลือใดๆมันน้อยแต่ว่าเนื้อนุ่มครับเมนูพรีเมียมของโอเว่นนะคะเป็นสเต็กปลาแซลมอนค่ะกับซอสเนยกิมจิปลาแซลมอนเขาย่างสุกกำลังดีเลยนะเนื้อปลาฉ่ำดีค่ะนอกจากเมนูพรีเมียมนะคะรายการอื่นที่อยู่ในเมนูเนี่ยเราสามารถสั่งได้แบบไม่อั้นเลยค่ะอย่างตัวนี้นะคะเป็นสลัดกุ้งทอดค่ะน้ำสลัดคือ Thousand Island นะคะในนี้ก็จะมีผักสดหลายอย่างเลยแล้วก็เป็นกุ้งซึ่งกุ้งเขาเนี่ยชุบแป้งทอดมาเราสั่งสลัดมาสิ่งที่กินคือกุ้ง บัฟโฟโลวิงค่ะก็คือปีกไก่นะเขากับซอสบาร์บีคิวเขาบอกว่ามันไม่เผ็ดจานนี้คือสั่งให้โอเว่นสเต็กเนื้อพริกกัญญ่าค่ะซอสเนี่ยก็จะมี4แบบนะตัวนี้เป็นซอสเห็ดน้ำจิ้มแจ่วซอสพริกไทยดำแล้วก็ตัวนี้เป็นซอสไวน์แดงค่ะเวลาเรากินเนี่ยเราก็จะกินแบบไม่ใส่ซอสก่อนแต่เราควรจะต้องใส่เกลือนะคะเกลือพริกไทยที่โต๊ะจะมีทาบาสโกให้ด้วยว้านุ่มสริปลอยค่ะคือตอนแรกอะมุ้งแอบคิดว่าเอ้ยมันจะสุกไปหน่อยไหมกลัวจะเหนียวแต่ปรากฏว่าเคี้ยวเข้าไปคือไม่เหนียวด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมย่างดีเลยค่ะเมนูนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะมันก็คือเฟรนช์ฟรายของใครนะซุปนะคะมี2แบบก็คือซุปครีมเห็ดค่ะข้างบนท็อปด้วยชีสนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นซุปข้าวโพดค่ะเป็นสไตล์ซุปครีมเหมือนกันท็อปด้วยชีสนะคะซุปข้าวโพดเนี่ยของน้องชายส่วนบุ้งเนี่ยซุปเห็ดเอาเป็นชิมซุปเห็ดแล้วเป็นไงอร่อยเหรอโอ้มีความเผ็ดดีจังซี่โครงหมูบาร์บีคิวโอ้นุ่มมากนุ่มมากเลยอ่ะแก้มวัวตุ๋นมีมันบดมานะคะมีกุ้งชุบแป้งทอดโอ้ยนุ่มมากโอ้ my god อร่อยหอยลายอบชีสค่ะ
มันมีความครีมมี่นะข้างบนมันชีสกรอบๆเลยอ่ะเป็นชีสพาร์มิชานนะคะเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังกระเทียมเขาให้กินคู่กันนี่เราทำคือกินหอยลายอย่างเดียวร้อนอันนี้อร่อยเลยมีความครีมมี่นะคะแล้วก็หอมกระเทียมข้างบนชีสมันจะกรอบๆขนมปังกระเทียมชีสมาแบบกรอบทั้งชิ้นเลยเนี่ยเว้นชอบมากเลยกะเพราเนื้อควายค่ะเสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาวจานบินที่นี่เนี่ยมีเอกลักษณ์ในการทำไข่ดาวนะมันเป็นจานบินจริงๆอดุเทียบกับหน้าบุ้งเนี่ยสั่งมา2จานเลยจานนี้นะคะด้านขวามือเนี่ยเป็นกะเพรากุ้งส่วนอันนี้เป็นกะเพราเนื้อควายค่ะจริงๆเขามีเป็นกะเพราเนื้อ dry aged ด้วยข้างล่างก็จะมีข้าวเนาะอ๋อยน่ากินจังนี่จะเป็นการกินเนื้อควายครั้งแรกในชีวิตของบุ้งเลยเนื้อควายเนี่ยหั่นมาเป็นเต๋ามันไม่เหนียวแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบอะไรใดๆสับบุ้งคืออร่อยนะแล้วก็เผ็ดจัดจ้านทีเดียวกุ้งตัวใหญ่นะกุ้งเล็กมากระหว่างสองจานนี้นะคะมันให้อารมณ์แตกต่างกันอ่ะคืออันนี้มันก็กะเพรากุ้งมันก็เป็นทะเลใช่ไหมส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อควายซึ่งสำหรับมุ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเนื้อวัวเท่าไหร่นักค่ะอยากจะให้ลองมาชิมดูจะได้เปิดประสบการณ์นะสปาเกตตี้คาโบนาร่าคือที่เนี่ยมีสปาเกตตี้ให้เลือก3อย่างนะคะมุ้งสั่งเป็นคาโบนาร่ามาข้างบนเนี่ยมันมีโรยพาร์เมซานชีสโหร้อนมากร้อนขนมหวานนะคะที่บุ้งสั่งมามีพันนาคอตต้าสตรอเบอรี่ค่ะรู้สึกเหมือนกินไอติมสตรอเบอรี่แบบที่มันไม่เป็นไอติมอะนุ่มๆดึงดึงอันนี้เป็นพุดดิ้งมะม่วงนะคะพุดดิ้งมะม่วงเนื้อมันจะแข็งกว่าพันนาคอตต้านิดนึงนะสดชื่นเย็นๆอีกอันนึงที่สั่งมาถูกเทมโบเล่ค่ะโอ้ดีมากนี่เนื้อเทมโบเล่ดีมากอร่อยอันนี้เป็นวินเนอร์ตั้งแต่กินมาทั้งหมดนะคะเมนูที่บุ้งชอบที่สุดก็คือเมนูพรีเมียมที่บุ้งเลือกค่ะไอตัว Hanger Happy Steak นะคะตัวนั้นเนี่ยชอบมากเลยตัวเนยมีกลิ่นหอมค่ะที่ชอบเป็นอันดับ2ก็คือกะเพรากุ้งไข่ดาวจานบินนะคะอันดับ3นะคะที่ชอบก็คือเนื้อปีกันย่าค่ะกินได้แบบเรื่อยๆเลยหางชอบกินอะไรหางชอบกินตัวเทนเดอร์ลอยอ่ะแล้วโอเว่นล่ะครับแซลมอนชอบกินแซลมอนเดี๋ยวบุ้งหั่งน้องชายนะคะแล้วก็โอเว่นจะไปกินกันต่อแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย